สวัสดีครับพบกับเราบริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัดนะครับกับสาระความรู้เกี่ยวกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดวันนี้จะนำเสนอเปรียบเทียบคุณลักษณะกล้องโทรทัศน์วงจรปิดนะครับของสเปค ICT ข้อที่9กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารแบบที่2ที่ใช้กับงานรักษาความปลอดภัยโดยมีราคากลางอยู่ที่53,000บาทนะครับกับสินค้าภายใต้แบรนด์ HiVision กับรุ่นนะครับ DS2CD 3656 G2T-IZS กันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเราได้นะครับตามเบอร์และที่อยู่ที่แสดงขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับครับก็มาเริ่มไปเลยนะครับกับคุณลักษณะพื้นฐานข้อแรกนะครับโดยข้อแรกเนี่ยระบุไว้ว่ามีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า2560คูณ1920พิกเซลหรือไม่น้อยกว่า 4,915,200 พิกเซลนะครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบนะครับกับสเปคตัวกล้องของเราแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่านะครับเรื่องของ maximum resolution นะครับก็คือสเปคในการแสดงภาพนะครับให้ภาพออกมาได้สูงกว่านะครับก็คือได้เท่ากับ2592คูณ1944พิกเซลนะครับก็เมื่อนำมาคูณกันแล้วเนี่ยครับก็จะได้เท่ากับ 538,848 พิกเซลโดยที่มีความละเอียดที่สูงกว่านะครับหรือดีกว่านั่นเองนะฮะในหัวข้อต่อมานะครับเรื่องของเฟรมเรทก็จัดว่าผ่านมาตรฐานนะครับผมก็ยังคงให้เรโซลูชันที่25ภาพต่อวินาทีนะครับอยู่ที่538,848พิกเซลนะครับก็ถือว่าสูงกว่านะครับสูงกว่าคุณลักษณะพื้นฐานนะครับในหัวข้อต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี IR Cut Filter นะครับก็คือว่าตัวอุปกรณ์เองนะครับก็รองรับนะครับในการใช้งานกล้องนะครับในโหมดของกลางวันและหรือกลางวันและกลางคืนนะครับก็มี IR Cut Filter นะครับส่วนในข้อนี้ก็ผ่านเช่นกันนะครับข้อต่อไปนะครับก็คือเรื่องของมีความไวแสงนะครับไม่น้อยกว่า 0.15 ลักนะครับสำหรับการแสดงภาพสีนะครับและไม่ต่ำกว่า 0.03 ลักนะครับสำหรับการแสดงภาพขาวดำนะครับแต่ว่าสเปคของกล้องเนี่ยครับก็จัดว่าผ่านนะครับผ่านมากเลยโดยที่ให้ความไวของแสงเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ที่ 0.003 ลักนะครับก็จัดว่าดีกว่าครับในโหมดของภาพสีนะครับส่วนภาพขาวดำแล้วเนี่ยก็คืออยู่ที่ศูนย์ลักเลยนะครับก็จัดว่าดีกว่าทั้งหมดนะครับผมในหัวข้อต่อมาครับก็คือขนาดตัวรับภาพ image sensor ไม่น้อยกว่า1/3นิ้วนะครับโดยของตัวกล้องแล้วเนี่ยครับตัวกล้องเราเนี่ยจะมีขนาด image sensor นะครับอยู่ที่1/2.7นิ้วนะครับก็ถือว่าจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับ1/3นิ้วนะครับก็ในหัวข้อนี้ก็จัดว่าดีกว่านะครับผมถัดมาครับก็เป็นเรื่องของผลต่างนะครับความยาวโฟกัสแหละครับก็คือเรื่องของเลนส์นั่นเองนะครับก็ในมาตรในคุณลักษณะพื้นฐานเนี่ยได้ระบุไว้นะครับก็จะต้องไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตรนะครับแต่ของกล้องของเราเนี่ยได้ถึง5มิลลิเมตรเลยนะครับโดยกล้องของรุ่น DS2CD 3656 G2T-IZS เนี่ยครับก็จะมีความต่างของเลนส์นะครับตั้งแต่ 2.7 มิลลิเมตรจนถึง 13.5 มิลลิเมตรเลยนะครับเมื่อนำมาหาค่าความต่างนะครับความยาวโฟกัสเนี่ยจะเท่ากับ5มิลลิเมตรนะครับก็จัดว่าดีกว่านะครับต่อมาครับก็จะเป็นความสามารถในการตรวจจับการเคลื่อนไหวอัตโนมัตินะครับหรือว่า motion detection นะครับก็จัดว่านะครับตัวกล้องนะครับจะอยู่ในหมวดของ event นะครับก็จะเป็น basic event นะครับก็จะมีระบุไว้นะครับเรื่องของ motion detection นะครับแต่กล้องรุ่นนี้ครับก็คือสามารถนะครับแยกบุคคลแล้วก็ยานพาหนะได้ด้วยนะครับก็ถือว่าจัดว่าสเปคที่สูงกว่านะครับผมผ่านสเปคได้สบายเลยนะครับข้อต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันการวิเคราะห์ประมวลผลภาพนะครับได้อย่างน้อย3อย่างนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเรื่องของตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่ที่กำหนดนะครับแล้วก็ข้อ2นะครับก็คือเรื่องของการตรวจจับการบุกรุกข้ามเส้นที่กำหนดนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการตรวจจับวัตถุที่ถูกวางทิ้งไว้หรือหายไปนะครับจากพื้นที่ที่กำหนดนะครับก็
ในสเปคของอีเวนนะครับหรือว่าในส่วนของสมาร์ทอีเวนเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของการออบเจกต์รีมูฟหรือการเอาของนะครับออกจากในเขตพื้นที่นะครับที่เรากำหนดไว้นะครับรวมไปถึงนะครับในฟังก์ชันของ perimeter นะครับ protection นะครับก็จะมีเรื่องของ line crossing นะครับ line crossing ก็คือการเข้าบุกรุกนะครับข้ามเส้นที่กำหนดนะครับหรือ intrusion detection นะครับintrusion detection ก็คือการตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะครับก็สรุปแล้วนะครับในฟังก์ชันการวิเคราะห์นะครับและประมวลผลภาพเนี่ยครับก็มีรองรับซัพพอร์ตนะครับทั้งหมดนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านคุณลักษณะพื้นฐานนะครับในหัวข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องของการแสดงรายละเอียดภาพที่มีความแตกต่างของแสงมากนะครับก็จะอยู่ในฟังก์ชันของ WDR นะครับก็ตอนนี้กล้องนะครับก็จะมี WDR ถึง120เดซิเบลเลยนะครับผมก็มีฟังก์ชันนี้รองรับต่อมาครับก็เรื่องของการส่งสัญญาณนะครับสตรีมภาพไปแสดงได้อย่างน้อยนะครับ2แหล่งซึ่งกล้องรุ่นนี้นะครับ DS2CD3656G2TIZS ตัวนี้ครับคือสามารถส่งภาพไปแสดงผลได้ถึง4แหล่งเลยนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นสเปคที่ดีกว่านะครับผมหัวข้อต่อมานะครับก็คือได้รับมาตรฐาน ONVIF นั่นเองนะครับก็จะมีเรื่องของมาตรฐานนะครับ ONVIF ที่ทางตัวอุปกรณ์เนี่ยครับสามารถรองรับได้นะครับจะรองรับ ONVIF ได้ทั้งโปรไฟล์ S นะครับโปรไฟล์ G โปรไฟล์ T หรือเกี่ยวกับเรื่องของ SDK หรือ API ในด้านอื่นๆนะครับได้ด้วยเช่นกันนะครับหัวข้อต่อมานะครับก็คือเรื่องของการส่งสัญญาณภาพได้รับมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของการบีบอัดสัญญาณภาพในการจัดเก็บบันทึกนะครับของตัวกล้องนะครับที่ส่งสัญญาณภาพไปยังตัวเครื่องบันทึกครับดังนั้นในตัวกล้องนี่ครับสามารถนะครับบีบอัดนะครับสัญญาณภาพเนี่ยได้ด้วยมาตรฐานนะครับ H.265 บวกเลยทีเดียวนะครับการที่มีการบีบอัดสัญญาณภาพด้วยมาตรฐาน H.265 บวกเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บมันน้อยลงนะฮะเมื่อนำมาเปรียบเทียบนะครับกับ H.264 แล้วเนี่ย H.265 นะครับจะใช้พื้นที่น้อยกว่านะครับก็ถือว่าดีกว่าครับแล้วก็ผ่านมาตรฐานนะครับผ่านคุณลักษณะพื้นฐานในข้อนี้นะครับข้อต่อมาครับก็คือสามารถใช้โปรโตคอลนะครับIPv4 และ IPv6 ได้นะครับก็มีระบุว่าครับว่าอยู่ในสเปคนะครับของโปรโตคอลครับว่ารองรับนะครับการใช้โปรโตคอล IPv4 นะครับแล้วก็ IPv6 นะครับผมต่อมาครับก็คือตัวกล้องได้รับมาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้องนะครับหรือ housing ที่ได้รับมาตรฐาน IP66 นะครับคือตัวกล้องเนี่ยมันเป็นทรงบูเลตอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้รับIP67 ก็ถือว่าสูงกว่าครับก็คือ IP66 เนี่ยก็คือเป็นระดับพวกน้ำไหลน้ำกระเซ็นนะครับ67นี่สามารถอยู่ใต้น้ำได้เลยนะครับลึกไม่เกิน1เมตรนะครับหัวข้อต่อมาครับก็คือสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมินะครับลบ10องศานะครับถึง50องศาเป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งในสเปคนะครับในการโอเปเรตนะครับในการทำงานของตัวกล้องของเราเนี่ยก็คือสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิลบ30องศาเซลเซียสนะครับจนถึง60องศาเซลเซียสนะครับก็ดูภาพรวมแล้วก็คือดีกว่านะครับผ่านคุณลักษณะพื้นฐานนะครับหัวข้อต่อมานะครับมีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายนะครับมีช่องเชื่อมต่อ Network LAN นั่นเองนะครับก็คือไม่น้อยกว่า10/100นะครับ BT นะครับหรือดีกว่าและสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3AF หรือ IEEE 802.3AT นะครับก็คือ Power Internet นะครับในช่องเดียวกันนะครับก็เมื่อดูจากสเปคแล้วนะครับก็เมื่อนำไปเปรียบเทียบกันแล้วคือกล้องครับมันรองรับในการเชื่อมต่อนะครับพอร์ต RJ45 นะครับ10/100นะครับ10/100อยู่แล้วนะครับแล้วก็รองรับนะครับมาตรฐานการเชื่อมต่อไฟนะครับผ่าน PoE นะครับด้วยมาตรฐาน IEEE นะครับ 802.3AT นะครับคลาส4นะครับอันนี้ก็ถือว่ารองรับนะครับผมหัวข้อต่อมานะครับก็คือสามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP HTTPS นะครับ NTP หรือ SNTP SNMPRTSP IEEE 802.1X ได้เป็นอย่างน้อยนะครับก็
ดูที่สเปคของโปรโตคอลนะครับก็จะสามารถรองรับนะครับได้ทั้งหมดนะครับตามคุณลักษณะพื้นฐานนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของมีช่องสำหรับเสียบข้อมูลนะครับลงหน่วยความจำแบบSD card นะครับหรือ micro SD card หรือ mini SD card นะครับก็ทางตัวอุปกรณ์เองนะครับก็จะมีช่องนะครับใช้สำหรับเสียบนะครับของSD card นะครับที่มีขนาดเป็น mini SD card นะครับก็ความจุก็อยู่ที่ประมาณ512 GB นะครับผมหัวข้อต่อมาครับต้องมีซอฟต์แวร์ Development Kit นะครับหรือ SDK นะครับหรือ Application Programming Interface นะครับหรือ API นะครับก็ตัวอุปกรณ์เองนะครับก็มีตัวซอฟต์แวร์ Development Kit นะครับให้สามารถดาวน์โหลดนะครับแล้วก็API นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บนะครับที่ให้บริการของ Hivision นะครับผมหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มนะครับมาตรฐานนะครับก็เริ่มต้นจากมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนะครับจะมีอยู่ในส่วนของ Safety นะครับ Certificate นะครับก็จะมี UL นะครับ CB CE นะครับ BIS นะครับ LOA นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานในกลุ่มของด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานนะครับกลุ่มต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของ environment นะครับจะมีเรื่องของ CE นะครับแล้วก็ ROSS นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องของมาตรฐานนะครับในกลุ่มนี้อยู่นะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับเรื่องผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพนะครับก็เป็นเรื่องของ FTC CE นะครับหรือ ISO 9001นะครับ2015นะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในทั้งหมดเหล่านี้ครับก็จะมีเอกสารนะครับในการรับรองนะครับส่งแนบไปให้นะครับก็สุดท้ายนะครับถ้าท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์หรือติดต่อเรามาได้ที่บริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัดขอบคุณครับ